อันใครโทรมาหรอทำไมไม่รับสายล่ะยังจะมาปากดีความรักสมัยนี้นะถ้าไม่มีเงินก็เลี้ยงดูตัวเองไม่รอดหรอกคนจนอย่างมึงเจ้าแรงสู้กูมาแล้วครับพี่ทำกับข้าวที่อันชอบมาให้ทั้งนั้นเลยนะหอมจังเลยพี่กินเยอะๆนะเดี๋ยวพี่ตักให้ขอบคุณค่ะพี่ก็กินเยอะๆนะจ้ะอร่อยไหมอร่อยกับข้าวฝีมือพี่หลงนี่ยังอร่อยเหมือนเดิมเลยนะแน่นอนอยู่แล้วอันใครโทรมาหรอทำไมไม่รับสายล่ะพี่ก๊อฟค่ะพี่ว่าอันต้องเคลียร์กับเขาให้รู้เรื่องนะเรื่องมันจะได้จบๆไปอันบอกเขาไปเลยว่าอันเริ่มต้นใหม่กับพี่แล้วจะดีหรอพี่อันไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่จะอยู่ข้างอันเสมอค่ะพี่หลงกินข้าวกันเถอะลองชิมอันนี้สิพี่ก๊อฟเรื่องของเราสองคนเรากลับมารักกันเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะพี่ได้อีกอย่างฉันก็มีแฟนใหม่แล้วถึงเขาจะไม่ได้รวยเหมือนพี่แต่เขาก็ดีกับฉันและรักฉันมากซึ่งฉันก็รักเขาเหมือนกันฉันว่าพี่เลิกติดต่อฉันเถอะเดี๋ยวก่อนอันไอ้หมอนั่นมีอะไรดีจนก็จนพี่สิมีหมดทุกอย่างอันอยากได้อะไรพี่ให้อันได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านรถเงินทองอันอยู่กับพี่อันไม่ต้องลำบากแล้วคนจนอย่างมันนะจะอะไรมาสู้กับพี่ได้ขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงถึงกูจะจนแต่กูก็ไม่ได้ขาดสนเรื่องเงินมึงไม่จำเป็นต้องมาเป็นห่วงหรอกโถ่ไอ้กระจอกยังจะมาปากดีความรักสมัยนี้นะถ้าไม่มีเงินก็เลี้ยงดูตัวเองไม่รอดหรอกคนจนๆอย่างมึงนะเจ้าแรงสู้กูกูสู้มึงไม่ได้หรอกแต่กูอ่ะมีเพื่อนเยอะมึงอาจจะรวยรวยแล้วยังไงวะอยู่ยงโภคภัณฑ์ไหมล่ะอันเขาไม่ใช่ผู้หญิงที่เห็นแก่เงินแต่เขาแค่ต้องการความรักธรรมดาธรรมดาต้องการคนดีๆเข้ามาดูแลเขาที่ไม่ใช่ทำให้เขาต้องเสียใจแล้วก็เสียน้ำตาซึ่งคนอย่างมึงทำให้อันเขาไม่ได้พี่ไปไหนมาน่ารำคาญว่ะไม่ต้องมายุ่งบอกมาสิพี่ไปไหนมาพ
พี่ไปหาอีนั่นมาใช่ไหมใช่ไหมบอกมาสิพี่ก๊อฟโอ้ยอะไรนักหนาวะตอนที่อันอยู่กับกูเขามีรอยยิ้มมากกว่าเสียน้ำตาซึ่งแตกต่างตอนที่อยู่กับมึงกูไม่รู้หรอกนะว่าทำไมมึงไม่เลิกต่อแยอันสักทีแต่กูขอเตือนมึงไว้เลยนะต่อจากนี้ไปถ้ามึงยังไม่เลิกยุ่งกับอันมึงเจอดีแน่เจอดีแน่กูทำอะไรได้มากกว่ามึงคิดซะดิถ้ามึงเข้าใจแล้วมึงก็เลิกติดต่อแล้วก็เลิกยุ่งกับอันสักที